คะหลังเส้นหลังเส้นด้วยค่ะอีกครึ่งชั่วโมงจะคัดออกมาใกล้สี่โมงเย็นแล้วตอนนี้รอลุ้นค่ะพี่หนิงรอแจกเหรียญให้คนสุดท้าย